คลิปนี้จะพูดถึงวิธีการวัดเทรนนิ่งฮาร์ดเรทกันบ้างนะคะอย่าลืมว่าการวัดฮาร์ดเรทเนี่ยนะคะหน่วยของมันก็คือ BPM นั่นเองนะคะเอาละวิธีการวัดเทรนนิ่งฮาร์ดเรทนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์ตัวช่วยนั่นเองนะคะอะ่ลองมาดูซิว่าเขาอธิบายว่าอย่างไรนะคะเทรนนิ่งฮาร์ดเรทเมทร์เมนต์ยูส์ฮาร์ r เรทมอนิเตอร์ this is to ensure you do not push yourself too hard And to check if you are progressing well with your training regime นะคะสั้นๆแค่นี้เอามาดูคำศัพท์กันนะคะฟังแล้วออกเสียงตามครูนะคะ heart rate monitor heart rate monitor นะคะแปลว่าเครื่องตรวจจับการเต้นของหัวใจนะคะต่อไปค่ะ ensure Ensure นะคะแปลว่าทำให้แน่ใจหรือทำให้มั่นใจนะคะต่อไป Push yourself too hard Push yourself too hard นะคะแปลว่า Push yourself too hard คือออกแรงมากจนเกินไปนะเอาเอาคำนี้ออกไม่ใช่ไม่ได้นะแปลว่าออกแรงมากจนเกินไปคำว่า Push yourself ก็คือ ดันตัวเองฝึกแบบผลักตัวเองนะ too hard ก็แปลว่ามากจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้น push yourself too hard ก็คือออกแรงมากจนเกินไปนั่นเองต่อไปคำนี้นะคะพูดแล้วพูดครูพูดตามครูเนาะ progress progress นะคะพัฒนานะสุดท้ายคะ่ะ regime regime นะคะ regime ก็คือหลักเกณฑ์นะคะหรือสิ่งที่ได้วางเอาไว้แบบแผนประมาณนี้นะโอเค หลกัลกๆเลยเขาก็อธิบายว่าให้ use heart rate monitor คือให้ใช้เครื่องตรวจจับการเต้นนะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีนาฬิกาใช่ไหมส mart watch อะไรพวกนี้นาฬิกาวัด heart rate หรืออาจจะใช้แอปก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นตัว heart rate monitor ที่คาดไว้ตรงหน้าอกก็ได้ใช่ไหมคะ This is to ensure นี่คือสิ่งที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า you do not push yourself too hard ว่าคุณจะไม่นะไม่ออกแรงมากจนเกินไป do not ก็คือไม่นั่นเองนะไม่ออกแรงมากจนเกินไปนะคะทำไมต้องดูว่าออกแรงมากหรือออกแรงน้อยมันมีข้อเสียถ้าออกแรงมากบางทีเราอาจจะ บาดเจ็บก็ได้นะาบางคนอาจจะแบบหัวใจวายช็อกไปเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายเสี่ยงชีวิตนะเราจึงจะต้องคอยดูว่าเออออกกาลังกายเนี่ยให้อยู่ในระดับที่พอดีและเหมาะสมนะคะโดยการดูที่ฮาร์ดเรทนั่นเองเนาะโอเคนอกจากเพื่อจะได้มั่นใจว่าเราไม่ออกกําลังกายมาัหนักจนเกินไปนะ and to check if you are progressing well นะคะแล้วก็เช็คด้วยว่าคุณเนี่ย progressing well progress ก็คือมีพัฒนาการที่ดีนะคะ well ก็คือดี with your training regime ก็คือกับการที่เรามีกฎเกณฑ์ในการ ฝึกซ้อมนั่นเองนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าไอ้ตัวที่เราออกแบบการฝึกซ้อมมาเนี่ยนะพอเราทํามาแล้วเนี่ยเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นไหมนะคะดูจากฮาร์ดเรทของเราว่าเราสามารถออกกําลังกายได้หนักขึ้นไหมในระยะที่เขากําหนดประมาณนี้นะคะนี่คือวิธีการวัด Training Heart Rate นะคะ